เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมหาจุดพีคไม่ได้เลยเป็นผู้หญิงคนที่ยิ้มน่ารักมากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง Chaos Walk จิตปฏิวัติโลกภาพยนตร์เรื่องนี้ดึงดูดผมให้ดูเป็นเพราะ2สิ่งหลักๆคือทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิดลี่จริงๆพูดตรงๆเลยเนี่ยที่ตัดสินใจไปดูเพราะทอมฮอลแลนด์และเดซี่ลิดลี่เล่นคู่กันเนี่ยเราก็หวังว่าอยากจะได้แบบเห็นทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิดลี่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งเออได้เห็นเว้ยแล้วผู้กำกับอ่ะคือใครผู้กำกับคือดักลีแมนดักลีแมนถ้าใครไม่คุ้นชื่อผมทวนให้ดักลีแมนมีผลงานที่พวกเราน่าจะคุ้นตาหรือใครๆหลายคนน่าจะเจ็บช้ำกับมันคือจัมเปอร์ปี2008นั่นคือผลงานการกำกับของดักลีแมนแล้วก็มีอีกมากมายนะตอน Age of Tomorrow แต่ตอน Age of Tomorrow นั้นดักลีแมนโปรดิวเซอร์นะครับแต่อ่ะพูดถึงหนังที่เขากำกับเองโอเคไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมนะแต่กำกับเลยก็จัมเปอร์เรื่องของจัมเปอร์ช่างหัวมันช่างหัวจัมเปอร์มันวันนี้เรามาพูดถึง Chaos Walk ต้องบอกก่อนว่า Chaos Walk เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เฮียมันเซตอัพมาดีเซตอัพมาดีแต่เอาแง่ไอ้จืดแง่มันเป็นเรื่องราวของดาวดวงหนึ่งนะครับคือหนังเป็นช่องไซไฟนะบวกมิสซิรี่ไซไฟนำมาเลยแล้วก็เป็นมิสซิรี่มันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งก็คือเดซี่ลิลลี่นี่นะครับเกิดบนยานอวกาศเลยไม่เคยสัมผัสโลกมาก่อนนะครับผมคือกลุ่มพ่อแม่เธอเนี่ยอพยพมาจากโลกนะครับผมแล้วก็มีเธอในระหว่างเดินทางมามันใช้เวลานานมากนะครับถึงจะมาถึงดาวที่ตัวทอมฮอลแลนด์อยู่ณตอนนี้สิ่งที่พบก็คือดาวที่พระเอกอยู่อ่ะมันเป็นดาวที่ผู้ชายทุกคนจะได้ยินเสียงความคิดของตัวเองคือผู้ชายทุกคนน่ะเวลาคิดอะไรอ่ะมันจะดังออกมาเป็นเสียงออกมาเลยเว้ยแล้วเป็นเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่เป็นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เซตอัพตรงเนี้ยมันดีแต่เอาจริงๆเซตอัพตรงเนี้ยเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนว่าไอ้เรื่องความคิดในหัวแม่งดังขึ้นมาเนี่ยผมนั่งนึกอยู่นานมากนะครับว่ามันคุ้นๆน่ะคือคุณเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยบิ๊กไอเดียดีว่ะแต่คุณกูเคยเห็นที่ไหนวะแต่อ่ะช่างมันนะครับผมเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเคยเห็นที่ไหนก็ตามแหละแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าเซตอัพตรงเนี้ยดีเซตอัพดีการเซตอัพให้ผู้ชายมีความคิดเกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมึงคิดอะไรมึงจะพุ่งออกมาเลยมันส่งผลถึงความกดดันในเรื่องมันส่งผลถึงความคอมเมดี้ด้วยนะเขาต่อยอดไอ้ตรงนี้เป็นคอมเมดี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเซตอัพที่ผมถึงบอกว่ามันดีแต่หนังเรื่องนี้ไปไม่สุดคำว่าไปไม่สุดของหนังเรื่องนี้คือไอ้เหี้ยมันไม่มีจุดพีคเลยอะกูนั่งดูหนังไปเรื่อยเนี่ย1 2 3 4พีคตอนไหนวะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะถ้าใครยังไม่ดู Chaos Walking นะคุณลองนึกถึงหนังสักเรื่องนึงที่ไอ้เชี่ยเล่าเรื่องมาอ่ะเรื่อยๆนะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเอ้ยบิ๊กไอเดียดีเว้ยเออเซตอัพของเรื่องดีเว้ยสักพักครึ่งเรื่องก็แล้ว 70% ก็แล้ว 80% จะจบอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยพีคอยู่ไหนเนี่ย Chaos Walk ผมหาจุดพีคไม่ได้เลยขนาดว่าไล่ล่ากันนะเอาชีวิตรอดนะหลายๆช่วงจังหวะของหนังเนี่ยสร้างความกดดันโดยการที่มีเซตอัพตัวโกงสุดลิ่มที่ประตูโกงชิบหายอยู่ตัวนึงมาไล่ล่าพระเอกนางเอกโกงเหี้ยๆไอตัวนี้โกงเหี้ยๆไล่ฆ่าผู้หญิงทุกคนเพราะผู้หญิงทุกคนแม่งรู้ความคิดกูไม่รู้ความคิดมึงฆ่าแม่งให้หมดเลยผู้ชายคนนึงที่แม่งเลวเหี้ยไล่ฆ่าผู้หญิงไปทั่วมาไล่ฆ่าเดซี่ลิดลี่ลงถึงดาวแม่งก็ไอ้เชี่ยผู้หญิงไงลงที่เมืองกูด้วยเป็นตัวโกงที่ไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะครับตรงไรครับมันมีปมในเรื่องนะครับลองไปดูแล้วกันปมในเรื่องแต่ว่าประเด็นที่กูเห็นตอนเนี้ยเหมือนมีไอ้บ้าคนนึงแม่งไล่ฆ่าไอ้เด็ก2คนเนี้ยแม่งไล่วิ่งโอ้โหแม่งแทบจะรอบโลกเลยนะวิ่งโอ้โหไล่ทั่วเลยสุดท้ายเฮียแม่งพีคอยู่ไหนอ่ะมึงไล่กันแล้วไงอ่ะสุดท้ายจบยังไงผมไม่ขอพูดแต่ทุกคนเดาถูกเอางี้ดีกว่าผมถือว่านี่ผมไม่ได้สปอยนะสิ่งที่ผมพูดหลายอย่างเนี่ยเป็นเซตอัพที่เขาใช้โปรโมทด้วยซ้ำไปอย่างเรื่องของเดซี่ลิลลี่ตกมาในดาวในเทเลอร์ก็มีให้เห็นมันเป็นช่วงประมาณสัก5นาทีแรกของหนังเลยที่เขาพรีเซนต์ให้เราเห็นจุดนี้แต่ถ้าใครคิดว่าไอ้เหี้ยพี่พูดมาอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการบอกทางแล้วผมก็เดาหนังถูกอ่ะดินี่แหละคือข้อเสียของหนังเรื่องนี้คือแม่งเดาง่ายหมดเลยหนังอ่ะผมบอกหลายครั้งแล้วถูกไหมว่า
คอนฟลิกต์มันคือตัวขับเคลื่อนให้หนังมันเดินไปข้างหน้าหนังต้องการจะยกระดับตัวเองก็ต้องสร้างคอนฟลิกต์ขึ้นมาถีบตัวเองให้ยกขึ้นไปอีกหนึ่งระดับหนังต้องการจะเดินไปข้างหน้าก็จะมีคอนฟลิกต์บางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรื่องมันดำเนินไปข้างหน้าหนังเรื่องนี้ถามว่าไอ้ความไม่พีคของมันน่ะคืออะไรคือผมไม่รู้สึกเลยตลอดทั้งเรื่องว่าพระเอกนางเอกจะตายอ่ะความคิดในหัวผมมีตลอดเวลามึงรอดแน่เอ้ารอดจริงด้วยเหี้ยมึงไม่โดนจับแน่เอ้าไม่โดนจับจริงด้วยเหี้ยเอ้าเหี้ยทายถูกอีกบ่แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยสุดท้ายมันทำให้หนังแม่งไม่พีคเลยที่ผมเสียดายไม่ใช่เสียดายเพราะอะไรหรอกเสียดายเพราะว่าโอ้โหแม่งนำเป็นทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่แล้วนะผมก็หวังว่าเออเฮ้ยเดซี่ลิลลี่นี่กับทอมฮอลแลนด์ประกบคู่กันมีสิงกุ๊กกิ๊กโอเคมีกุ๊กกิ๊กเว้ยมันมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่างกับละครไทยเลยล่ะฝนตกพรำๆแล้วนั่งกอดเขาแล้วจิบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งอย่างกับละครไทยเลยมีลองไปดูเองแล้วกันแต่น่ารักดีพูดถึงเดซี่ลิลลี่เออแต่นิดนึงได้ไหมก่อนจะไปพูดถึงเดซี่ลิลลี่เนี่ยฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังและเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ตลอดไปตลอดไปนะครับผมอ่ะต่อนะครับเดซี่ลิลลี่ผมกำลังจะบอกว่าเดซี่ลิลลี่เป็นนักแสดงอีกคนที่ผมเห็นครั้งแรกจาก Star Wars ผมจำได้เลยว่าตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สวยน่ารักอะไรเหมือนแบบเราเจอผู้หญิงคนนึงแล้วแบบธรรมดาโถ่เอ้ยมันจะดูแบบห้าวๆดูมีความบอยๆด้วยมีความห้าวๆมีความบอยๆนิดนึงแวบแรกที่เห็นนะแต่พอยิ้มเท่านั้นแหละโลกเป็นสีชมพูเลยตกหลุมรักเลยเป็นผู้หญิงคนที่ยิ้มน่ารักมากต้องมากเลยแบบไอ้เหี้ยนึกภาพว่าทอมฮอลแลนด์ประกบคู่กับเดซี่ลิลลี่นะครับเราก็อยากเห็นนะว่าเออไอ้2คนนี้กุ๊กกิ๊กอ่ะมันมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กอ่ะมันมีแต่เรื่องไม่พีคเลยอ่ะเราได้เห็นว่าเออมีไอ้บ้าคนนึงไล่ฆ่าเด็กไอ้บ้าคนนี้ก็มายด์เซตอีเหี้ยมากนะครับไล่ฆ่าผู้หญิงทุกคนเพราะมันมีปมลองไปดูเองแล้วกันนะครับมันมีปมในเรื่องอยู่หน้าตัวโกงอ่ะแต่ไอ้เหี้ยนี่เสือกเก่งด้วยนะเป็นตัวโกงที่เก่งตัวโกงต้องเก่งที่สุดใช่ไหมมันตัวเก่งด้วยผีแม่งสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้และไอความคิดตัวเองเนี่ยแม่งเป็นเหมือนพลังด้วยนะแม่งสามารถสร้างภาพลวงตาเฮียอะไรได้เออเนี่ยผมถึงบอกว่าไอเดียเซตอัพอ่ะมันดีแต่คราวเนี้ยสิ่งที่เราได้เห็นน่ะไอผู้ชายเฮียเนี่ยแม่งไล่ทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่แทบจะทั่วโลกเลยนะไล่ไปเรื่อยเลยไล่ไปเรื่อยเลย 50% ของเรื่องก็แล้ว 60% ของเรื่องก็แล้ว70 80 90จะจบเรื่องแล้วเนี่ยพีคอยู่ไหนเนี่ยพี่หนังเรื่องเนี้ยขาดจุดพีคของเรื่องเว้ยแล้วไอ้จุดพีคเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จากไหนเออเอางี้ดีกว่าจุดพีคของเรื่องหรือการลุ้นระทึกของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ไม่ว่าจะทำออกมากี่ภาคกี่ภาคหรือไม่ว่าจะทำออกมากี่ครั้งก็ตามทุกคนดูมันและทุกคนจะเอนจอยกับมันเสมอนะครับยิ่งถ้าใครเป็นแฟนของแฟรนไชส์หนังตัวนี้ก็คือแม่งเอนจอยทุกภาคก็คือ Mission Impossible นะครับผม Mission Impossible เป็นหนังที่ไม่ได้มีบทที่แข็งแรงมากมายนะครับผมแต่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่มักจะสร้างความกดดันและความลุ้นระทึกให้เราได้เสมอสิ่งหนึ่งที่ Mission Impossibleทำตลอดเวลาก็คือสร้างความซัสเพนความรู้ระทึกกดดันนะครับความซัสเพนที่ Mission Impossible ใช้บ่อยๆก็คือระเบิดใกล้จะระเบิดตัดสายไฟเนี่ยอย่างหลายๆครั้งก็มีซีนจำใน Mission Impossible ภาคแรกๆที่แม่งไล่ลงมาแล้วก็ตื่น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 นั่นน่ะไอ้พวกซาวแบบนี้ไอ้พวกบรรยากาศเหล่านี้เขาเรียกความซัสเพนมันสร้างความรู้ระทึกกดดันมันกว่าจะตัดระเบิดต้องใกล้ละ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 ตัดช่วงวินาทีสุดท้ายหยิบเพชรหยิบละหยิบละหยิบละหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบช่วงวินาทีสุดท้ายหลายๆครั้งอ่ะถ้าไอ้คนตัดระเบิดแม่งหัวล้นๆน่ะกูจะตบมึงเพี้ยแล้วแบบมึงตัดสักทีเถอะกูขี้เยี่ยวจะลาดอยู่แล้วเชี่ยมึงตัดเลยไม่ได้เหรอทำไมมึงต้องรอวินาทีสุดท้ายมึงอยากตื่นเต้นนะหนังเรื่องนี้ไม่มีการสร้างความซัสเพนกดดันอะไรเลยคือมีอ่ะพูดว่าไม่มีเดี๋ยวก็ไม่ถูกอีกคือมันมีเว้ยแต่มันไม่ประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่ง
ที่ทำให้ความลุ้นระทึกและความซัสเพนตรงเนี้ยมันไม่ประสบความสำเร็จก็คือบิ๊กไอเดียของตัวเองบิ๊กไอเดียของมันน่ะผมพูดไปแล้วว่ามันเป็นจุดที่ดีใช่เว้ยมันครีเอทขึ้นมาดีคือผู้ชายทุกคนเนี่ยมันจะได้ยินความคิดตัวเองแล้วมันส่งผลถึงความกดดันในเรื่องและส่งผลต่อยอดไปสู่การสร้างโมเมนต์คอมเมดี้ด้วยแต่คราวเนี้ยสิ่งนึงที่ตามมาก็คือผู้ชายทุกคนเนี่ยแม่งมักจะซ่อนตัวได้ไม่เกิน1นาทีมีอยู่ซีนนึงพระเอกแม่งไปซ่อนไปซ่อนเลยไปนั่งหลบอยู่หลังโขดหินสมมุตินะครับไปนั่งหลบอยู่หลังโขดหินแล้วซ่อนแอบไงก็ต้องแอบสักพักพระเอกแม่งต้องไอ้เหี้ยแม่งทำยังไงก็ได้ให้หัวกูไม่นึกถึงอะไรอ่ะแต่กูกำลังหนีตายอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมองแม่งก็แล่นว่ากูกำลังจะตายแล้ววิธีการกลบเสียงในหัวพระเอกอ่ะชอบใช้วิธีการพูดชื่อตัวเองผมจำชื่อพระเอกไม่ได้ชื่อตอสอะไรไม่รู้แต่เอาเป็นว่าสมมติเป็นผมอย่างเงี้ยผมก็จะท็อปผงเพชรอยากคิดท็อปผงเพชรแต่ไอ้เหี้ยมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะควันขโมงเลยคราวนี้เพราะมันก็จะเป็นชื่อมึงลอยท็อปผงเพชรเป็นควันขโมงเลยแล้วตัวโกงแม่งก็จะมองเห็นแต่ไกลเลยมองเห็นเลยว่าโอ้โหมึงนั่งอยู่ร้อยเมตรนั่นมึงแล้วไอเอฟเฟกต์ตรงเนี้ยถ้าใครอยู่สายทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่สายทำคอมพิวเตอร์ 3D อยู่สายทำโพสต่างๆก็จะรู้จักเอฟเฟกต์ตัวนี้ดีคือพาร์ติเคิลตัวเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลเนี่ยนะครับเป็นตัวเอฟเฟกต์ที่โปรแกรมจะสร้างเม็ดเล็กๆขึ้นมาเป็นการสร้างเม็ดเล็กๆพร้อมกับการคำนวณฟิสิกส์ต่างๆการขยับขยื่นยิ่งเป็นยุคสมัยนี้นะไอตัวพาร์ติเคิลเนี่ยแม่งแทบจะสำเร็จรูปแทบจะคลิกเดียวคือแม่งเป็นพาร์ติเคิลให้คุณเอาไปต่อยอดเป็นควันเป็นน้ำเป็นของเหลวได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันน่าเอฟเฟกต์ไอตัวโปรแกรมพวกนี้มันก็ฉลาดขึ้นมากเอาเป็นว่าให้รู้ไว้แล้วกันครับเวลาเราเห็นนะครับเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นควันเป็นน้ำเป็นของเหลวเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกเป็นพูดไงว่าเป็นสสารเหรอเป็นสสารที่แม่งเป็นของเหลวเป็นควันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต่อยอดมาจากตัวเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งคือพาร์ติเคิลไอ้พาร์ติเคิลนี่แหละในเรื่องนะมันก็จะเป็นตัวชุดพาร์ติเคิลที่เป็นสีๆเหมือนควันนะเป็นรุ้งๆหน่อยแล้วมันปิวๆๆๆใครนึกอะไรก็จะปิวๆแล้วผมชอบด้วยเวลาใครมีความโมโหอ่ะสมมติผู้ชายนะมีความโมโหกำลังไล่ล่าใครสักคนพาร์ติเคิลนี่ก็จะดำๆมาเลยนะแล้วแม่งหมุนเต็มหัวไอ้เหี้ยนั่นเลยหมุนเต็มหัวสมมติผมมีความต้องการจะฆ่าใครสักคนที่แม่งลอกงานกูก๊อปปี้งานกูแล้วผมก็จะมีเนี่ยความควันดำๆในหัวมันลอยโป๊ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอตัวพาร์ติเคิลตัวเนี้ยไอตัวบิ๊กไอเดียตรงเนี้ยเขาสร้างมาดีแต่คราวเนี้ยไอความซัสเพนตรงนั้นน่ะมันถูกทำลายด้วยตัวพาร์ติเคิลพวกนี้แหละผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยแม่งเอาจริงๆนะน่าจะต้องการเวลาในการพัฒนาบทพัฒนาไอเดียมากกว่านี้อีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิ๊กไอเดียมาดีนักแสดงเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะนักแสดงแม่เหล็กพอสมควรนะเป็นทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่เพราะฉะนั้นผมมองว่าภาพยนตร์ตัวนี้ Chaos Walking มันเริ่มต้นดีแต่มันเหมือนต้องการเวลาในการกล่าวบิ๊กไอเดียในการสร้างในการครีเอทความซัสเพนในการสร้างความกดดันมากกว่านี้เพราะหนังทั้งเรื่องอ่ะมันเป็นหนังที่ไล่ล่ากันไล่ล่ากันแทบทั้งเรื่องนะ 80% คือการไล่ล่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องสร้างคือคุณต้องสร้างความกดดันให้กับคนดูให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกว่าเดซี่ลิลลี่กับทอมฮอลแลนด์แม่งใกล้จะตายใกล้จะตายจริงๆเจอเรื่องจุดหน้าสิวหน้าขวานแม่งหนักอันนี้อาจจะเป็นรสนิยมส่วนตัวก็ได้นะไม่แน่นะอาจจะมีใครบางคนที่รู้สึกพอแล้วกับ Chaos Walking ที่นำเสนอให้เราเท่านี้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมอะผมมองว่า Chaos Walking เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการเวลาในการสร้างความซัสเพนสร้างความกดดันสร้างความรุนระทึกมากกว่านี้อีกเพราะณตอนเนี้ย Chaos Walking ที่มีณตอนนี้นะเป็นหนังต้องพูดว่าไซไฟมิสเตอรี่ความมิสเตอรี่มันเป็นช่องเสริมที่จั่วขึ้นมาเบาๆบางๆเท่านั้นเองแต่มันเป็นหนังไซไฟมิสเตอรี่ที่เล่าไปเรื่อยฮะทอมฮอลแลนด์เดซี่ลิลลี่เจอกันนู่นนี่นั่นอ่ะได้ดีอย่างนึงคือโมเมนต์กุ๊กกิ๊กดีเพราะว่าไอ้ตัวความคิดในหัวผู้ชายมันคิดได้ตลอดไงแล้วมันจะมีอยู่ซีนนึงด้วยขอพูดถึงฉากนึงมันจะมีอยู่ฉากนึงด้วยพระเอกแม่งเจอเดซี่ลิลลี่นะเจอแรกๆเลยแล้วก็น่ารักไงแล้วพระเอกแม่งก็จะแบบเฮ้ยผมสีทองด้วยโอ้สวยจังเลยโอ้ตาปากก็อวบอิ่มอะไรอย่างเงี้ยและไอ้ความคิดแม่งก็เปล่งออกมานางเอกเห็นครั้งแรกก็รังเกียจพระเอกไงว่าเอ้ยทำไมเธอคิดกับฉันแบบ
เหมือนลวนลามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกแม่งก็จะพยายามแบบรู้ตัวแล้วก็พยายามแบบพูดชื่อตัวเองจำชื่อไม่ได้มึงต๊อดอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าผมเรียกชื่อตัวเองกันสุดท้ายท็อปวงเพชร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 แม่งเดินในป่าก็จะท็อปวงเพชรท็อปวงเพชรท็อปวงเพชรแล้วมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝนตกเดซี่ลิลลี่กับทอมแลนด์นั่งกัน2คนแล้วก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพระเอกแม่งก็นั่งคุยกันนู่นนี่สักพักพระเอกแม่งแบบเหมือนแยกไม่ออกระหว่างความคิดตัวเองกับความเป็นจริงอะเออคือต้องบอกก่อนนะไอ้ความคิดพวกเนี้ยมันเป็นควันลอยออกมาเลยถ้าใครควบคุมมันได้หรือนึกถึงมันแบบหนักมากๆอ่ะเพ่งความคิดไปหามันรุนแรงมากๆอ่ะมันจะสามารถสร้างเป็นเหมือนสถานการณ์จำลองขึ้นมาเลยคือสมมุติคุณนึกถึงเพื่อนคนนึงในวัยเด็กเว้ยที่ตอนเนี้ยไม่ได้เจอขึ้นมานานแต่วันเนี้ยคุณนั่งเพ่งเลยแล้วนึกถึงเพื่อนคนนั้นน่ะพาร์ติเคิลความคิดเอฟเฟคตัวนั้นน่ะมันก็จะลอยออกมาจากหัวคุณเว้ยกลายเป็นเพื่อนคุณมายืนอยู่ตรงหน้าคุณเลยเออแบบนั้นเลยแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือทอมฮอลแลนด์นั่งคุยกับเดซี่ลิลลี่ไงก็นั่งมองหน้าเนี่ยกูเข้าใจนะเข้าใจทอมฮอลแลนด์นะตอนนี้นั่งมองหน้าเดซี่ลิลลี่ก็แบบเออผมสีทองด้วยอ่ะน่ารักจังเลยสักพักแม่งเดซี่ลิลลี่แม่งชะโงกหน้าเข้ามาแล้วก็จูบทอมฮอลแลนด์ตอนแรกกูก็ว่าเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยคุยอยู่กันดีๆแม่งไม่ไว้ใจไม่เหรอทำไมมันจูบกันแล้ววะสักพักโอ้ไอ้ทอมฮอลแลนด์แม่งนึกเชื่อเดซี่ลิลลี่แม่งตกใจแม่งงอนเลยอะไรเงี้ยเออมันมีโมเมนต์ตรงเนี้ยที่ผมมองว่าเออโอเคมันสร้างโมเมนต์กุ๊กกิ๊กความสัมพันธ์ได้ดีแม่งเป็นช่วงโมเมนต์ที่ผมว่าเออน่ารักกุ๊กกิ๊กดีแล้วจริงๆนะไอ้ความคิดแบบเนี้ยลองนึกภาพอะถ้าในโลกใบเนี้ยแม่งเกิดการที่ความคิดอะเออผู้ชายเวลาคิดอะไรแม่งจะดังออกมาเลยอะแล้วผมก็ถามแฟนด้วยว่าเนี่ยตัวเองถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะอยู่กันได้ไหมมันจะอึดอัดกดดันไหมถ้าสมมุติแบบทุกคนบนโลกสมมุติทุกคนบนโลกเลยนะไม่นับผู้หญิงผู้ชายเลยนะทุกคนบนโลกแม่งเดินกันแม่งได้ยินความคิดกันหมดอ่ะแม่งมันน่าจะมีเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคืออย่างน้อยๆเวลาเราไปคุยงานกับใครเราก็จะได้เห็นเลยเออลูกค้าแม่งคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมาฟังความคิดผมอ่ะทุกคนก็คงจะได้ยินคำว่าอ๊อบตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาจากแสงสีฟ้าไม่ให้ตาของคุณบอดใครที่ชอบดูหนังหรือเล่นเกมก็ควรจะต้องมีติดไว้แว่นกองแสงออปตัสโค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ห่าไอ้ความซัสเพนที่มันยังไม่ไปถึงความซัสเพนที่มันยังไม่ส่งผลกระทบต่อคนดูมากพอมันทำให้หนังเรื่องเนี้ยกลายเป็นหนังไซไฟมิสซิลี่อีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องเลื่อยเปื่อยมันเล่าเรื่องเลื่อยเปื่อยมากเลยนะนึกจะจบก็จบนะเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยเรื่อยเล่าเหมือนมึงเล่าไปเรื่อยแล้วกูก็มานั่งฟังมึงแล้วมึงนึกจะจบก็จบแล้วจบแล้วคือจบเลยนะจบแล้วคืออีกนิดเดียวคือไททันขึ้นเลยอ่ะผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่อง Chaos Walking เนี่ยเป็นอะไรที่แม่งพลาดจุดนี้มากแต่เรื่อง Chaos Walking เนี่ยสอบผ่านในเรื่องเทคนิคผมชอบงานโปรดักชันงานถ่ายและงานนำเสนอทางด้านภาพทั้งหมดของเขามากนะครับคือหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากมีความเป็นหนังอโพคาลิปส์เหมือนสร้างโลกสร้างสังคมของตัวเองขึ้นมาแล้วเป็นหนังไซไฟด้วยมันมีเหมือนเซตอัพของชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องมาอพยพสู่ดาวร้างเวิงว้างห่างไกลจากโลกอะไรเงี้ยแล้วสร้างสังคมสร้างอาณานิคมของตัวเองแล้วภายในโลกใบนั้นน่ะด้วยความที่มันเพิ่งกำเนิดขึ้นถูกไหมไอ้สังคมต่างๆเนี่ยมันก็แยกกันอยู่แยกกันอยู่เป็นหมู่บ้านแยกกันเป็นเอกเทศไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีประเทศที่เป็นผู้นำอำนาจสูงสุดมาครอบคลุมหรือควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจะต่างคนต่างอยู่แต่ละหมู่บ้านก็จะมีกฎมีธรรมเนียมของตัวเองแยกกันอยู่อย่างชัดเจนและอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าเซตอัพในเรื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ปี2200กว่าเลยนะคริสตศักราชนะนะ2200กว่าเลยคือโอ้โหแม่งทุกอย่างจริงๆมันไฮเทคและแต่ไอ้กลุ่มเนี้ยแม่งอพยพมาจากโลกมันก็เลยห่างไกลจากความไฮเทคหน่อยแต่นี่แหละไอ้เรื่องภาพต่างๆเรื่องพร็อพเรื่องอาร์ตบนโลกใบนั้นที่สร้างเวิลด์เซตอัพต่างๆก็ทำออกมาได้ดีสีสันท่วงท่ามูทโทนต่างๆทำได้ดีผมชอบใช้คำว่าท่วงท่าลีลาเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นคนที่ถ้าตำแหน่งไหนที่ผมนั่งทำบ่อยที่สุดผมพูดได้เลยว่าตำแหน่งของอีดิเตอร์ผมนั่งทำบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นในฐานะอีดิเตอร์เนี่ยเวลาเราเห็นจังหวะในการตัดของใครสักคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีท่วงท่าลีลาที่ชอบที่ชอบใช้และที่ใช้บ่อยๆไม่เหมือนกันไอความชอบใช้บ่อยๆหรือไอจุดที่ชอบใช้ไม่เหมือนกันเนี่ย
มันเป็นเอกลักษณ์และบุคลิกในการตัดงานของแต่ละคนสังเกตรายการทีวีก็ได้บางรายการจะโอ้โหแม่งบ้าบิ้วมากเหมือนรายการถ้าเป็นก็วัตถุดิบวันนี้ก็คืออะไรเงี้ยแล้วก็ตุ๊ด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 มันก็ต้องบิ้วจังหวะที่มันต้องบิ้วต้องบิ้วว่าถูกแล้วแต่บางครั้งบางคนเนี่ยเขาจะชอบบิ้วหนักมากจะหยิบอันนี้ก็ต้องบิ้วจะหยิบอันนี้ก็ต้องบิ้วคือบิ้วสักหน่อยก็ขอให้ได้บิ้วอ่ะเออบางคนจะแบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าท่วงท่าลีลาของ Chaos Walking เนี่ยเป็นท่วงท่าลีลาและจังหวะการตัดการลำดับเรื่องสำหรับตัดต่อต้องใช้คำว่าลำดับเรื่องนะครับเป็นการลำดับเรื่องที่ค่อนข้างโอเคกับมันช่างตัดเลือกจังหวะทิ้งและบิ้วในจังหวะที่มันพอดิบพอดีกับช่วงสถานการณ์นั้นๆได้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปบางจังหวะดูบิ้วเยอะแต่ก็ไม่ได้ดูล้นจนเกินหนังเกินไปและบวกกับภาพสีสันที่ออกมาผมถือว่าทำออกมาได้ดีมันเป็นสีสันที่ดูทะมึนนะจริงๆเหมือนกับเราดูหนังเทเลอร์เรื่องนึงนะนึกภาพว่ามันจะทะมึนกดดันซีเรียสนิดนึงแต่ไม่ถึงกับหนังเทเลอร์เกาหลีแบบซีเรียสขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันเป็นหนังไซไฟที่มีมูดโทนติดกลิ่นทะมึนทำให้เราชวนนึกถึงหนังเทเลอร์หลายๆเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยในส่วนโพสต์โปรดักชั่นและส่วนเทคนิคต่างๆผมถือว่าทำได้ดีสรุปนะเนื้อเรื่องของ Chaos Walking เนี่ยผมให้สอบตกก่อนนะครับเพราะว่ามันสร้างความซัสเพนสร้างความกดดันไม่ได้เลยนะครับอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญมากนะหนังหลายๆเรื่องเนี่ยสอบตกเรื่องนี้แหละนะครับผมสร้างความกดดันให้คนดูไม่ได้มันเลยไม่พีคนะครับผมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้สอบตกตรงนี้แต่ผู้พระนางผมว่าแม่งช่วยหนังเรื่องนี้เอาไว้อยู่คือเวลา2คนเข้าซีนด้วยกันน่ะซึ่งมันมีเยอะด้วยนะในเรื่องอ่ะที่2คนเนี้ยแม่งจะมาเข้าซีนด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าโมเมนต์ต่างๆที่ทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่เล่นนะตอนนั้นน่ะช่วงจังหวะต่างๆเนี่ยมันโอเคมากมันน่ารักมันกำลังดีมากแต่นั่นแหละพอความไม่พีคเนี่ยสุดท้ายมันมีแค่นี้แหละความน่ารักของทั้งคู่ที่เป็นทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่แม่งเข้าซีนด้วยกันมันแค่นั้นเลยส่วนต่อมาก็คือส่วนเรื่องการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงการแสดงนี่ผมให้ผ่านเลยให้ผ่านมากๆนะครับผมส่วนเรื่องโพสต์โปรดักชั่นเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคปกติแล้วเนี่ย YouTube มันจะชอบมีการทำมีมหรือทำซีนที่จำลองซีนจากหนังอย่างช่วงหมอแปลกด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็มีคนทำเอฟเฟคไอ้นี่ลง YouTube เยอะเลยไอ้ที่แบบหวนวงแหวนแล้วก็ข้ามไปอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือหนังเรื่องนี้ผมจะบอกว่าไอ้พาร์ติเคิลพวกนั้นน่ะมันเป็นจุดเด่นของเรื่องมากมันเป็นพระเอกของเรื่องมากๆเพราะฉะนั้นสรุปคะแนนที่ผมจะให้นะครับสำหรับ Chaos Walking ในวันนี้ก็คือ 5.5 คะแนนหนังเรื่อง Chaos Walking เนี่ยผมให้ 5.5 คะแนนเพราะว่าถ้าเราไม่นับไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดีๆการแสดงที่ดีๆการแสดงดีนะโมเมนต์พระนางผมชอบมากนะครับผมแต่เอาจริงๆถ้าให้ผมกลับไปดูอีกรอบนึงเพื่อดูทอมฮอลแลนด์กุ๊กกิ๊กกับเดซี่ลิลลี่เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวผมรอดูเดซี่ลิลลี่ในหนังดีๆเรื่องอื่นดีกว่าและเดี๋ยวผมรอดูทอมฮอลแลนด์ในสไปเดอร์แมนทีเดียวเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าหนังเรื่องนี้แม่งพลาดมากแล้วอีกอย่างนึงแม่งด้วยความที่มันไม่พีคความกดดันมันไม่เกิดขึ้นน่ะหลายๆอุปสรรคอ่ะเราจะเกิดความคิดแบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงรอดป่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดป่ะเนี่ยเอารอดจริงด้วยเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่โดนจับใช่มั้ยเดี๋ยวมึงจะไม่โดนจับใช่มั้ยไม่โดนจับจริงด้วยอะไรแบบเนี้ยคือเราทันหนังอ่ะเราตามทันหนังเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมแค่แม่งแบบเรื่อยๆเลยไอ้จุด5ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจุดที่ผมสนุกกับไอ้โมเมนต์การเข้าคู่ของทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่นะครับผมแต่แค่นี้ไม่ได้ว่ะสำหรับผมอะแค่เราเห็นทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่กุ๊กกิ๊กกุ๊งนิ่งนุ่งนิ่งน่ารักเนี่ยไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ Chaos Walking นะ 5.5 ใครที่กำลังคิดว่าจะไปดูก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคาดหวังกับอะไรบ้างใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกดูว่ารู้สึกเหมือนผมไหมหรือรู้สึกต่างกันอย่างไรลองคอมเมนต์ดูนะครับบางคนอาจจะเหี้ยมากๆผมให้2เลยพี่มึงหนังมึงจืดมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีผมเชื่อว่ามีบางคนก็อาจจะแบบโอ้โหแม่งแค่ทอมฮอลแลนด์กับเดซี่ลิลลี่ก็7เลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีลองดูครับแชร์ความรู้สึกกันคนเรานะครับมันมีสิทธิ์ที่จะสนุกหรือไม่สนุกกับหนังอะไรก็ได้โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับคือแว่นกองแสงออฟตาร์ตนะครับเป็นแว่นกองแสงนะครับมันจะช่วยโปรเทคแสงสีฟ้าที่จะมาทำร้าย
สายตาคุณใครที่เล่นเกมบ่อยๆดูหนังบ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าแสงสีฟ้าอันตรายนะครับผมมีติดบ้านไว้ก็ดีนะมีติดไว้ก็ดีนะครับเหมือนผมเนี่ยเวลาดูหนังเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้บ่อยๆผมชอบใช้ตัวนี้นะครับไม่ได้ตัวมันจะมีอีกตัวนึงคือตัวซีโร่นะครับผมแต่ว่าผมชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าผมว่ามันชอบทรงมันนะครับผมแล้วมันใส่กับผมแล้วมันเข้าพอดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคยังไงซะก็ขอบคุณทางออฟตัสที่สนับสนุนหนอนหนังมาอย่างยาวนานด้วยครับผมขอบคุณครับขอให้อยู่กันนานๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับข้างๆผม Subscribe นะครับมีปุ่มจอยลองกดดูนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับมีเลือกสมัครสมาชิกได้นะครับเพื่อสนับสนุนหนอนหนังนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นค่าข้าวค่าดูหนังค่าแรงค่าทำคลิปอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทและหลับสบาย300บาทนะครับผมก็ลองเลือกสนับสนุนหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยครับผมแล้วก็ข้างๆปุ่มจอยอย่างที่บอกมันมีปุ่ม Subscribe ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมใครที่กดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกมาเพื่อสนับสนุนหนอนหนังแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมที่ต่อชีวิตน้องหนอนให้ได้อิ่มท้องกันไปอีก1วันครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมภาพยนตร์นะฮะทุกเรื่องเลยไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ Chaos Walking ไม่คุยกับผมถือว่าไม่คุยกับผมนะครับผมเฉยๆแค่ enjoy กับโมเมนต์นิดหน่อยเท่านั้นเองที่เหลือผมก็คือเฉยๆเลยนะครับผมใครมีความรู้สึกไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแต่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ